ประวัติของ Samsung นะครับผมกว่าจะมาเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่อย่างในทุกวันนี้ได้เนี่ยเขาต้องผ่านอะไรกันมาบ้างถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะไม่ได้สวยงามมากนักนะครับผมอาจจะเพราะด้วยฤทธิ์ของโควิด -19 นะฮะทั้งในเรื่องของภาวะสงครามหรือว่าการเงินต่างๆนะครับผมแต่ก็ดูเหมือนว่า Samsung นี่เนี่ยก็จะไม่ได้รับผลกระทบมากสักเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับผมที่เราเนี่ยจะเห็นโปรดักต์ใหม่ๆนะฮะผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของ Samsung อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ Samsung นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่แข่งนะฮะในตลาดสมาร์ทโฟนที่สามารถแข่งกับ Apple ได้เรียกว่าสูสีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเพียงแค่1ในอาณาจักรนะฮะของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มาจาก Samsung เท่านั้นเองครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย Samsung นี่เนี่ยเขาไม่ได้ผลิตแค่สมาร์ทโฟนนะครับเขาเนี่ยยังผลิตทั้งตัวของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะฮะทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับผมอย่างโทรทัศน์นะทีวีนะฮะเครื่องปรับอากาศนะครับผมเครื่องซักผ้าตู้เย็นนะฮะรวมไปถึงชิปมือถือภายในหน้าจอแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับทีนี้เนี่ยเราไปย้อนอดีตกันดีกว่านะฮะว่า Samsung นี่เนี่ยเขากว่าจะมาเป็นบริษัทระดับโลกนี้เนี่ยเริ่มต้นยังไงบ้างนะฮะ Samsung นี่เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่เริ่มต้นได้อย่างเรียบง่ายมากๆเลยนะครับผมถ้าในอดีตนี่เนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเพชรในตมเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าหลังจากที่จบในเรื่องของสงครามเกาหลีนะฮะในช่วงของปีประมาณ 1953 นะครับในช่วงนั้นเนี่ยบาดแผลนะฮะจากความแตกแยกนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของสงครามนี้เนี่ยยังไม่ถือว่าหายไปนะฮะในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศกำลังพัฒนานะครับผมแล้วก็เป็นประเทศที่กำลังพยายามฟื้นตัวนะฮะจากการที่เขาเนี่ยแบ่งแยกประเทศนะครับผมซึ่งหลังจากนั้นนี่เนี่ยทางเกาหลีใต้นะฮะก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมอย่างรวดเร็วนะฮะจากปัจจัยในเรื่องของการส่งออกแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็ภาคเทคโนโลยีนะครับผมเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆนะฮะมีการตื่นตัวในเรื่องของการศึกษานะครับผมมีคุณภาพชีวิตเนี่ยที่มันดีขึ้นนะฮะเกิดการขยายตัวของชุมชนเมืองนะฮะความทันสมัยต่างๆนี่เนี่ยก็เริ่มที่จะเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมจนถูกเรียกกันแบบติดปากนะฮะว่าเป็นปาฏิหาริย์แห่งแม่น้ำฮันนะฮะหรือ Miracle on the Han River นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อิงมาจากปาฏิหาริย์แห่งแม่น้ำไรน์นะฮะหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Miracle on the Rhine นั่นเองนะฮะซึ่งปาฏิหาริย์แห่งแม่น้ำไรน์นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับผมของเยอรมันตะวันตกนะฮะหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมทางเกาหลีใต้นี้เนี่ยก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันนะครับและหนึ่งในบริษัทนะครับผมที่มีส่วนทำให้เกาหลีใต้นี้เนี่ยเติบโตเป็นประเทศอุตสาหกรรมเลยเนี่ยและก็มีความเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะฮะเรียกได้ว่าก็คงหนีไม่พ้นบริษัทที่ชื่อว่า Samsung นะครับผมหรือว่าบางคนจะอ่าน Samsung อะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าทาง Samsung นั้นเนี่ยพอเขาเข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ยเขาก็ได้จดชื่อนะฮะในชื่อว่า Samsung นะครับก็เลยเป็นเหตุทำให้ปัจจุบันนี้เนี่ยเราเรียกชื่อนี้ว่า Samsung กันแบบติดปากมาโดยตลอดนะครับซึ่ง Samsung ตรงนี้เนี่ยมีความหมายนะในภาษาเกาหลีนะครับผมว่า3ดาวนะฮะซึ่งเป็นชื่อที่ถูกเรียกโดยคุณลีบยองชอนนะฮะซึ่งเขาเนี่ยก็คือผู้ก่อตั้งนั่นเองครับผมโดยเขาเนี่ยมีความตั้งใจนะว่าอยากจะให้บริษัทนี้เนี่ยทรงพลังนะแล้วก็อายุยืนยาวเหมือนกับดวงดาวที่แบบเปล่งประกายอยู่บนท้องฟ้านะฮะเพราะว่าดวงดาวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความยืนยงนะฮะความที่อยู่คงอยู่ตลอดไปนะครับซึ่งคุณลีบยองชอนนี่เนี่ยเขานะถือว่าเป็นลูกชายคนสุดท้องนะครับผมในตระกูลของพี่น้องทั้ง4คนนะฮะเติบโตกันในครอบครัวของเจ้าของที่ดินนะครับผมมีความเป็นอยู่ที่เรียกว่าค่อนข้างดีแล้วแหละนะฮะโดยเขาเนี่ยเรียนชั้นมัธยมปลายนะที่จุงดองไฮสคูลนะฮะในกรุงโซลนะครับผมแล้วก็ไปต่อมหาลัยนะครับผมที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะมหาลัยวาเซดะนะครับผมที่กรุงโตเกียวนะฮะหลังจากจบมหาลัยเนี่ยเขาได้กลับมาก่อตั้งนะฮะบริษัทที่ชื่อว่ามิตซูบิชิเทรดดิ้งคอมพานีนะครับผมหรือว่าจะรู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า Samsung Samho นะครับซึ่งบริษัทนี้เนี่ยก็คือก่อตั้งกันนะในเมืองแดกูนะครับผมในปี 1938 นะฮะซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายพืชผักอะไรต่างๆนะฮะซึ่งบริษัทนี้เนี่ยก็ได้ทำการส่งออกนะฮะไปยังประเทศจีนนะครับผมโดยเริ่มต้นนี้เนี่ยเขามีพนักงานอยู่แค่ประมาณ40คนเท่านั้นนะครับผมพอมาถึงตอนนี้เนี่ยเราก็อาจจะพอสรุปได้นะว่า Samsung เนี่ยกว่าจะยิ่งใหญ่มาขนาดนี้นะฮะเขาเนี่ยเริ่มต้นจากการขายผักนะฮะขายอาหารแห้งนะครับโดยธุรกิจของเขาเนี่ยก็ดำเนินไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับผมดำเนินไปได้ด้วยดีนะฮะเติบโตขึ้นจนกระทั่งจำเป็นต้องย้ายสำนักงานใหญ่นะครับไปอยู่ที่กรุงโซลนะฮะในปี 1947 นะครับผมแต่ว่า ก็ต้องหยุดไปนะฮะเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่สงครามเกาหลีเนี่ยเริ่มปะทุขึ้นมาแล้วนะครับผมแล้วก็พอหลังจากสงครามนะครับผมเขาเนี่ยก็ได้สร้างโรงกลั่นน้ำตาลนะฮะที่เมืองปูซานนะครับผมก่อนที่จะขยายไปสู่ธุรกิจที่เป็นธุรกิจสิ่งทอนะฮะแล้วก็ถึงกระทั่งสร้างโรงงานที่เป็นโรงงานผลิตผ้าขนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีนะครับซึ่งด้วยกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงแบบนี้นะครับผมทำให้ Samsung นี้เนี่ยเริ่มที่จะประสบความสำเร็จนะฮะแล้วก็สามารถขยายไปสู่ธุรกิจเรียกว่ามีธุรกิจประกันภัยนะฮะธุรกิจหลักทรัพย์นะครับผมรวมไปถึงธุรกิจค้าปลีกอย่างรวดเร็วนะฮะโดยที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับผมเพื่อให้ประเทศเกาหลีใต้นี้เนี่ยกลับมาฟื้นตัวจากภาวะสงครามอีกครั้งหนึ่งนะครับและเขาเนี่ยก็มีการร่วมทุนกับโชฮงเจนะฮะแล้วก็ก่อตั้งเป็นบริษัท Samsung Trading Corporation นะครับผมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็อยู่กันได้ไม่นานนะฮะเพราะว่าสไตล์การบริหารงานเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันนะครับผมแล้วก็แยกออกจากกันนะฮะแยกกลายมาเป็น Samsung Group แล้วก็โชฮงโยซองกรุ๊ปนั่นเองครับผมซึ่งทั้ง2บริษัทนะฮะในตอนนี้เนี่ยก็ยังคงดำเนินธุรกิจอยู่นะครับพอเข้ามาสู่ในช่วงของปลายยุค 60 นะครับผม Samsung นี้เนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ตลาดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กลุ่ม Samsung Electronics Device และ Samsung Semiconductor and Telecommunication นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการร่วมมือกันอีกนะฮะระหว่าง Samsung กับ Sanyo นะครับผมซึ่งการร่วมมือกันครั้งนี้เนี่ยก็พัฒนาไปสู่การผลิตเตาไมโครเวฟและก็ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคอื่นๆอีกด้วยนะครับโรงงานแรกของพวกเขาเนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองซูวอนนะฮะแล้วก็สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นแรกของ Samsung และ Sanyo เนี่ยก็คือทีวีขาวดำนะครับผมซึ่งได้วางขายกันในปี 1970 นะครับแล้วก็พอมาถึงช่วงยุคปี 1980 นะฮะ Samsung นี้เนี่ยก็ได้เริ่มมีการผลิตโปรดักต์ที่เกี่ยวกับในเรื่องของโทรคมนาคมนะฮะภายใต้กลุ่มที่ชื่อว่า Samsung Electronics นะครับผมเมื่อลีบยองชอนเนี่ยเสียชีวิตนะฮะในปี 1987 นี้เนี่ยลูกชายของเขานะฮะชื่อว่าลีคุนฮีนะครับเขาเนี่ยก็ได้เข้ารับตำแหน่งของประธานบริษัทแทนนะฮะซึ่งต่อมาเนี่ย Samsung Group เนี่ยก็ได้ถูกแยกออกมาอีกนะครับผมแยกออกมาจากตัวของ Samsung Group นะแยกออกมาเป็น5ส่วนนะครับผมก็คือ Samsung นะฮะแล้วก็ CJ Group Hanson Group นะฮะ Joo Eng Group นะครับผมแล้วก็ Sinsuke Group นะครับซึ่งแต่ละส่วนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าอยู่กันคนละธุรกิจเลยนะครับผมแล้วก็เรามาโฟกัสกันที่ Samsung นะฮะ Samsung นี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยเลือกที่จะเดินต่อไปในสายของอิเล็กทรอนิกส์นะครับหลังจากที่ลีคุนฮีเนี่ยเข้ารับตำแหน่งนะฮะ Samsung นี้เนี่ยก็ได้เดินหน้าอย่างเต็มที่นะครับผมโดยเฉพาะมุ่งไปในเรื่องของงานวิจัยแล้วก็พัฒนานะฮะเขาเนี่ยต้องการให้ Samsung นี้เนี่ยกลายเป็นแบรนด์ที่ทั่วโลกเนี่ยรู้จักให้ได้นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคนเนี่ยมักจะมองว่า Samsung เนี่ยล้าหลังนะครับผมแล้วก็ผลิตแค่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในราคาแบบถูกๆนะเข้าถึงง่ายอะไรอย่างนี้นะครับผมในองค์กรนี้เนี่ยก็เลยได้มีการปฏิรูปนะที่เรียกว่าชัดเจนเลยแหละนะครับผมระบบการจัดการที่มันต้องเปลี่ยนไปนะฮะพนักงานทุกคนเนี่ยจะต้องรู้สึกปลอดภัยนะฮะหรือว่ารู้สึกฟิลเซฟนะฮะที่จะแจ้งเรื่องความผิดพลาดอะไรต่างๆเนี่ยไปยังผู้บริหารได้นะครับแล้วก็ Samsung นี้เนี่ยเขายังเป็นหนึ่งในบริษัทไม่กี่แห่งนะฮะที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงนี้เนี่ยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอีกด้วยนะครับผมอันนี้เราต้องยอมรับกันนะว่าในสังคมสมัยก่อนนี้เนี่ยเราอาจจะมองว่าผู้ชายนี่เนี่ยมีความเป็นผู้นำนะครับผมแต่ว่า Samsung เนี่ยเขาไม่ได้มองอย่างนั้นนะเขามองว่าผู้หญิงเนี่ยเขามีความเป็นผู้นำได้นะครับอย่างเช่นในปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะผลักดันเรื่องของความเสมอภาคไปแล้วเนาะแต่ว่าเมื่อก่อนมันยังไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงซึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยเลยทำให้นะฮะ Samsung เนี่ยกลายเป็นแบรนด์ที่เริ่มจะได้รับความชื่นชมนะฮะในระดับนานาชาตินะครับผมจนกลายเป็นบริษัทผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกในปี 1992 นะครับผมแล้วก็ถึงแม้ว่าในช่วงของยุค 90 นี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะฮะของเอเชียนะครับผมแล้วก็ในช่วงปลายยุค 90 ตรงนี้เนี่ย Samsung เนี่ยเขาก็สามารถฝ่าฟันวิกฤตนั้นมาได้นะถึงแม้ว่า Samsung นะครับผมจำเป็นจะต้องขายบริษัทบางส่วนออกไปนะฮะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเขาก็ยังสามารถขยายธุรกิจต่างๆนะครับผมไปสู่ธุรกิจที่ผลิตกังหันแบบแก๊สนะฮะรวมไปถึงเครื่องยนต์ของอากาศยานด้วยนะครับผมโดยที่ Samsung Aerospace เนี่ยเขาเนี่ยได้ร่วมกับ Daewoo Heavy Industry นะฮะแล้วก็ Hyundai Space นะครับผมจนกลายมาเป็น Korea Aerospace Industry นั่นเองครับหลังจากนั้นมาเนี่ย Samsung เนี่ยก็ได้เริ่มเข้าสู่ตลาดสมาร์ทโฟนนะครับผมในช่วงประมาณปี 2001 นะครับผมด้วยรุ่นที่ใช้รหัสว่า SPH 1300 นะฮะที่เป็นสมาร์ทโฟนแบบแตะหน้าจอได้รุ่นแรกๆเลยนะ Samsung นี้เนี่ยพยายามพัฒนาโทรศัพท์ของตัวเองเนี่ยมาเรื่อยๆนะครับผมจนกระทั่งมาเปิดตัวซีรีส์ที่ชื่อว่า Galaxy นะฮะซึ่ง Galaxy ที่เปิดตัวในปี 2011 เนี่ยใช้ชื่อว่า Galaxy S2 นะครับผมแล้วก็ Galaxy ST นี้เนี่ยในปีต่อมานะก็กลายมาเป็นโทรศัพท์รุ่นที่เริ่มทำให้คนรู้จัก Samsungในฐานะผู้ผลิตสมาร์ทโฟนระดับโลกนั่นเองครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ได้เริ่มที่จะมีการควบรวมกิจการกับบริษัทหลายๆแห่งนะครับผมในช่วงปีต่อมาเนี่ยเพื่อที่ว่าจะขยายตลาดนะไปยังตลาดอื่นๆบ้างนะครับผมทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับสมาร์ททีวีนะฮะอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี่แหละจอนะครับผมแบบ OLED นะฮะก็คือจอที่มันขึ้นชื่อของ Samsung นั่นแหละครับผมอุปกรณ์อัตโนมัติอะไรหลายๆอย่างนะฮะที่เป็นในบ้านนะครับผมก็คือสมาร์ทโฮมนั่นแหละเครื่องปริ้นต่างๆนะฮะรวมไปถึงระบบที่เป็นระบบคลาวด์ด้วยนะครับผมระบบจ่ายเงินอัตโนมัตินะฮะรวมไปถึง AI ด้วยเนี่ย Samsung ก็ผลิตเช่นเดียวกันนะครับจนทำให้ในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าบ่อยครั้งเลยนะครับผมที่เราเนี่ยจะได้เห็นอุปกรณ์และก็เทคโนโลยีใหม่ๆจากทาง Samsung นะฮะอย่างเช่นตัวของเกียร์ VR อะไรต่างๆนะฮะรถยนต์ไร้คนขับนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกนะฮะว่าสิ่งที่ Samsung เชี่ยวชาญนะครับผมก็คือในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดนะครับไปยังธุรกิจใหม่ๆนะฮะเมื่อมีโอกาสเนี่ย Samsung เขามักจะคว้าไว้เสมอๆนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยเราต้องยอมรับเลยนะฮะว่า Samsung นี้เนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักระดับโลกไปแล้วนะครับผมมีสิทธิบัตรต่างๆมากมายนะครับผมในอเมริกาเนี่ยต้องเรียกว่ามากกว่าทุกบริษัทในโลกเลยนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์นะฮะเป็นอันดับ 8 ของโลกนะครับผมแล้วก็รายได้ของพวกเขานี้เนี่ยเท่ากับประมาณ 17% ของ GDP ในประเทศเกาหลีใต้เลยนะครับซึ่งความสำเร็จของ Samsung ที่เราได้เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับผมมันบ่งบอกนะฮะว่าสิ่งสำคัญจริงๆแล้วเนี่ยคือการที่อย่าหยุดพัฒนานะฮะแล้วก็คอยสร้างสิ่งใหม่ๆตลอดนะครับผมเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอนั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะฮะก็คือประวัติของ Samsung นะครับผมบริษัทที่ถือว่าเป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกนะฮะซึ่งใครหลายๆคนนี้เนี่ยเรียกว่าต้องรู้จักเลยนะฮะในนาม Samsung นั่นเองท้ายนี้เนี่ยใครฟังมาถึงตอนนี้นะฮะและยังไม่ได้กด Subscribe นะอย่าลืมกด Subscribe กับ Channel ตีรีวิวด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆข่าวสารใหม่ๆอัปเดตใหม่ๆแบบนี้ในทุกๆวันครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยติโดต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ